สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสุกุณาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะตอนนี้เราอยู่ในรถและวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวหาดในโทนนะคะไปกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นการเดินทางไปเที่ยวที่หาดในโทนนะคะจะเห็นว่าอู้ดูสายไฟดูความมีสายไฟโอ้โหตอนนี้เราเป็นบรรยากาศที่เรากำลังเดินทางไปที่หาดในทอนนะคะเมื่อกี้รถค่อนข้างเยอะเราตัดมาตรงนี้แล้วกันนะคะทางไปหาดในทอนตอนนี้เรามาจากทางในยางนะคะก็จะเห็นว่าบรรยากาศยังเป็นป่าเขานะคะซึ่งก็ให้เห็นถึงความร่มรื่นของธรรมชาติและวันนี้ก็ดูเหมือนว่าอากาศจะโปร่งนะคะมืดครึ้มนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่มีฟันไฟเหมือนทุกวันนะคะดูสายไฟค่ะทุกคนสายไฟที่นี่พันระโยงระยางนะคะแสดงให้เห็นถึงความฉลาดของคนไทยค่ะที่สามารถแยกแยะออกว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะคะเอานี่ค่ะตอนนี้เรากำลังจะเดินทางขึ้นเขานิดนึงนะคะโอ้ยธรรมชาติก็ยังสวยงามนะคะส่วนนี้ของภูเก็ตก็คือยังคงความเป็นธรรมชาติที่สวยงามค่ะแต่ว่าถ้าไปในเมืองนิดนึงก็จะวุ่นวายนะคะทางนี้ก็จะไม่มีรถติดค่ะแล้วก็ได้ชื่นชมกับธรรมชาติด้วยนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางมาทางนี้นะคะทุกคนปกติจะไปอีกทางนึงค่ะยินดีต้อนรับหาดยินดีต้อนรับสู่หาดในทอนบีชนะคะไปค่ะถึงแล้วค่ะหาดในทอนจอดที่นั่นก็ได้นะคะมีที่จอดรถอยู่ตรงนั้นเป็นสวนสาธารณะนะคะหรือว่าจะไปจอดริมข้างทางก็ได้ค่ะแล้วแต่จะสะดวกนะคะหากมีที่จอดค่ะแต่ว่าถ้าไม่มีที่จอดก็ไปต่อโอ้รอบนี้ดูเหมือนว่าจะคนเยอะกว่าสมัยก่อนนะคะแต่ว่าจอดรถที่นู่นน่าจะดีกว่าแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่ารถเริ่มมีคนเยอะนะคะไปค่ะโอ้ยหาดตอนนี้เต็มไปด้วยผู้คนนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่จอดมีเดี๋ยวนี้มีเขาเรียกอะไรกางร่มขายนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนเห็นไหมคะขายเสื้อผ้าเต็มถนนเลยค่ะมองไม่เห็นบีดเลยนะคะเพราะว่าเขาขายเสื้อผ้าหมดเลยค่ะแล้วก็จอดตรงนี้ได้ไหมคะชาดานะคะทุกคนตอนนี้เราก็ทำการจอดรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็มีร้านอาหารนะคะข้างทางเยอะแยะมากมายค่ะร้านอาหารนี้มีชื่อว่า V1 นะคะ V1 ถ้าเป็นภาษาสกอตแลนด์นะคะก็คือแปลว่าอันเล็กๆค่ะแปลว่า V1 นะคะแปลว่าอันเล็กๆค่ะถ้าเป็นภาษาที่สกอตแลนด์นะคะและนี่ค่ะเราจะพาทุกคนเดินลงไปที่หาดตอนนี้เราก็มาถึงหาดในทอนแล้วค่ะทุกคนไปกันบรรยากาศก็ร่มรื่นดีนะคะไปกันต่อนะคะนี่ก็ยังมีความเป็นธรรมชาติของต้นไม้ต้นสนเมื่อกี้ไม่รู้ว่าไมโครโฟนมันมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้เรามาถึงหาดในทอนแล้วค่ะวันนี้ตามสัญญาเราจะพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศที่หาดในทอนนะคะอย่างที่บอกว่าครั้งล่าสุดที่เรามาที่นี่ก็คือเป็นช่วงของโควิดนะคะตอนนี้ไม่มีโควิดแล้วคนก็เลยเต็มหาดเลยค่ะหาดในทอนเป็นหาดเล็กๆนะคะไม่ได้กว้างขวางมากก็คือแค่ถึงตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นเองค่ะตอนนี้คนเต็มเลยค่ะบางคนก็พาเขาเรียกอะไร Last time you're here, no one. ใช่ค่ะ no I just said ว่าครั้งที่แล้วนะคะคุณชายก็คอนเฟิร์มค่ะว่าครั้งที่แล้วเรามาไม่มีใครเลยค่ะแต่ครั้งนี้เต็มเลยค่ะก็ยังไม่เต็มนะตอนนี้10 โมงนะคะบรรยากาศหาดในทอนค่ะตอนนี้ก็มีโรงแรมขึ้นเอานี่คือการเขาเรียกอะไรโรงแรมขึ้นฝั่งนี้นะคะแล้วก็ทั้งสองฝั่งเลยค่ะท่าดานะคะก็10 โมงเช้าที่หาดในทอนนะคะ
ก็มีโรงแรมขึ้นฝั่งนี้แล้วก็หาดก็ที่นี่หาดทรายจะไม่เหมือนที่ในยางบีดนะคะที่ในยางหาดจะเป็นสีขาวแต่ที่นี่หาดจะออกเป็นสีน้ำตาลหน่อยๆค่ะเม็ดทรายก็จะใหญ่กว่าที่หาดในยางนะคะในยางเขาจะเป็นเม็ดทรายละเอียดแต่ที่นี่จะเป็นเม็ดทรายน้ำตาลหยาบๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพอว่าหลังจากนี้เราจะไปทานอาหารแล้วก็ไปนวด90นาทีนะคะแล้วพรุ่งนี้ค่ะเราก็จะเดินทางไปเล่นกอล์ฟที่พังงาค่ะทุกคนจะไปที่ไหนกันพรุ่งนี้มาลุ้นกันค่ะเรือหางยาวด้วยนะคะโอ้ยน้ำเย็นสบายมากทุกคนโอ้โหน่าใส่ชุดว่ายน้ำมาเล่นน้ำค่ะสบายสบายมากเลยไม่ได้เอาชุดว่ายน้ำค่ะให้ดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะไปหาที่นั่งนะคะนี่เลยบอกแล้วว่าหาดในทอนเป็นหาดที่สั้นนะคะไม่ได้ยาวเหมือนหาดอื่นแต่ก็สบายค่ะในแค่นี้เองนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่หาดในหาดในทอนนะคะแต่ว่ามาสปอตออนวันติงค่ะทุกคนมาดูนี่ค่ะประติมากรรมทำโดยใครก็ไม่รู้สวยมากเลยทุกคนเป็นนางเงือกเขาทำดีมากเลยอ่ะสวยไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้เดินดูรอบๆนะคะเป็นนางเงือกสวยนี่เลยค่ะโอ้โหสวยมากประติมากรรมที่หาดในทอนนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนทำนะคะแต่ว่าที่แน่ๆคือสวยค่ะสวยผมยาวสวยมากสวยมากค่ะโอ้ใครทำเก่งมากเลยอ่ะเป็นนางเงือกนะคะขึ้นมาจากทะเลเป็นนางเงือกสวยมากอ่ะนี่นะคะเก่ง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 มากที่สุดนะคะก็เมื่อกี้ให้ดูประติมากรรม on the beach ไปแล้วนะคะไม่รู้เป็นฝีมือของใครสวยมากเป็นนางเงือกนะคะเป็นนางเงือกน้อยนอนคว่ำอยู่บนหาดนะคะสวยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เลยยังมีเวลานะคะก็อยากจะพาทุกคนเดินไปให้ถึงโขดหินที่สิ้นสุดของหาดนี้ไปเลยค่ะดูเหมือนจะเล็กแต่จริงๆก็กว้างใช้ได้อยู่เหมือนกันนะทุกคนแค่เดินเนี่ยก็จะหมดแรงแล้วถ้าทุกคนได้เห็นในข่าวนะคะก็จะเห็นว่าตอนนี้ 40% ของคอนโดที่ภูเก็ตนะคะก็ถูกซื้อไปด้วยชาวรัสเซียนะคะแล้วก็ที่นี่บ้านเช่าอะไรตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรัสเซียค่ะซึ่งก็นะคะมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะก็ไปคิดกันเอาเองนะคะส่วนถ้าใครอยากจะไปเที่ยวหาดแบบสงบสบายก็ต้องขยันตื่นเช้านะคะแล้วก็จะได้ไปชมบรรยากาศหาดยามที่ไม่มีผู้คนเยอะนะคะนี่เลยใกล้จะถึงสุดแล้วเดินมาแบบสุดๆเลยค่ะจะเห็นว่าตอนนี้เหงื่อแตกโซกเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่โอ้ยนี่ทุกคนสวยมามุมนี้นะคะหาดในทอน
มุมนี้สวยค่ะทุกคนมามุมถ้ามองไปที่หาดคือมามุมด้านซ้ายนะคะมุมด้านซ้ายบนบริเวณโขดหินสวยมากโอ้ยดีค่ะโอ้ยเหงื่อแตกพักเลยโอ้ยมาแล้วค่ะน้ำมาแล้วสวยจ้าด้า นะคะมีโขดหินค่ะโอ้ยสบายมากอ่ะสบายที่สุดนะคะนี่เลยอันนี้ก็มีหอยนะคะเรียกว่าหอยเจาะคนที่นี่เขาเรียกว่าหอยเจาะค่ะโอ้ยสวยสบายอ่ะทุกคนโอ้สบายมากนี่นะคะก็คือโขดหินทางด้านนี้เนาะนี่ตรงนี้ใครพักที่นี่นะคะใครเป็นเจ้าของที่นี่ก็คงได้บรรยากาศวิวที่สวยงามมากนะคะเราลงไปให้สุดๆเลยค่ะเพราะว่าน้ำเย็นสบายมากทะเลนะคะไม่ต้องอิจฉานะคะใครอยากมาเที่ยวภูเก็ตก็เชิญเลยค่ะอากาศดีหาดในทอนมุมด้านซ้ายนะคะทุกคนจะสบายแล้วก็มีโขดหินว่ายน้ำได้ถ่ายรูปสวยสวยมากเดี๋ยวไปยืนบนโขดหินนะคะเดี๋ยวเป็นโอ้ยเข้าไปในกางเกงในแล้วเลยอันนี้มันจะเป็นน้ำวนนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงโขดหินเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปวันนี้ก็ได้เอาทะเลแคปเจอร์ค่ะทุกคนแคปเจอร์ค่ะทะเลนะคะแคปเจอร์อันนี้เผื่อทำตัมเนลนะคะแคปเจอร์ลงค่ะลงไม่ใช่นางงามนะคะไปค่ะระวังหอยนี้นะคะเขาจะคมมากนะคะทุกคนอันนี้เปลือกหอยเจาะมันจะคมมากบาดเท้าได้นะคะต้องระวังโอ้ยตรงนี้สวยทุกคนสวยสวยค่ะโอ้ยดีงามนี่นะคะมาฝั่งนี้นะคะคุณชายเอาโอ้ลมเย็นสบายโอ้ยลมเย็นสบายสบายมากเลยทะเลตอนนี้ก็ขอมีความสุขสนุกเอนจอยกับการได้ลงมาในน้ำนะคะมีเรืออันเล็กนั่นด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็กด Subscribe ให้มาดามด้วยนะอันเดียวกันกดกระดิ่งค่ะบ๊ายบายเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นบีชฮัทเป็นบังกะโลอันเล็กๆแบบนี้ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะเดินกลับเดี๋ยวเรากลับไปที่จอดรถรถก็สามารถจอดข้างทางแบบนี้ได้นะคะแล้วมันก็จะมีที่สาธารณะให้จอดด้วยนะคะแต่ก็คือว่าลงไปที่บีชนะคะจอดได้เหมือนกันมีที่ให้จอดด้วยเหมือนกันเราจะพาทุกคนเดินกลับนะคะอู้เราจอดรถไว้ไกลมากค่ะก็อยากให้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของหาดในทอนว่าเป็นยังไงนะคะโอ้ยอ่ะจบตรงนี้ดีกว่านะคะทุกคนนะเอาพอแล้วจ้ะนี่เลยวันนี้อากาศโปร่งอากาศโปร่งนะคะก็คือดูแสงสีคือแสงได้มากอะค่ะสบายมากเลยตรงนี้สวยมากนะคะคือแคปเจอร์ได้นะคะใครอยากได้รูปแคปเจอร์ภาพนี้ได้เลยค่ะสวยบรรยากาศที่หาดในทอนนะคะเมื่อกี้ก็พาเดินชมหาดในทอนกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาจบอยู่ที่ร้าน V1 ค่ะซึ่งเป็นที่ที่เราจอดรถเมื่อกี้แล้วก็ถ่ายให้ดูร้านตั้งแต่ตอนทีแรกนะคะก็คือคำว่า V1 ถ้าเป็นภาษาสกอตแลนด์นะคะก็จะแปลว่าอันเล็กๆค่ะนะคะวันนี้เมื่อกี้เราก็เลยสั่งเป็นข้าวอบสับปะรดนะคะตอนนี้ก็เพิ่ง11 โมงค่ะแต่ว่าเราต้องทานให้เร็วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีนัดนวดตอนบ่ายโมงนะคะก็จะทานอะไรแบบเบาๆไม่งั้นเดี๋ยวมันนวดไม่ได้ค่ะถ้ากินอิ่มเกินไปก็ไม่แนะนำให้นวดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เราอ้วกได้ค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเราไปนวดแล้วก็จะถ่ายให้ดูว่าในห้องนวดว่าที่นวดเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการ
ได้ชื่นชมบีทที่หาดในทอนนะคะได้ชื่นชมหาดในทอนกับมาดามนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งกด Subscribe กดให้หมดเลย นะคะสำหรับวันนี้มาดามต้องขอตัวไปก่อนแล้วก็ทานข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนวดค่ะสวัสดีค่ะนวดเสร็จแล้วค่ะลืมถ่ายอีกแล้วค่ะทุกคนสบายมากเลย